สวัสดีครับพามาชมนานะครับเพิ่งจะหว่านเมล็ดข้าวได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับมองเห็นเมล็ดข้าวเปลือกนะครับลอยอยู่บนดินกำลังจะงอกเลยครับเห็นเป็นต้นเขียวๆเล็กๆต้นกล้านะครับเป็นนาปลังของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครก็ได้น้ำจากคลองภาษีเจริญนะครับหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกรนะครับนาผืนนี้หลายไร่เลยครับก็เจ้าของก็ปลูกต้นกล้วยไว้รอบนะครับล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรนะจากนาเพียงไม่กี่แปลงนะครับที่ยังหลงเหลือให้เราเห็นอยู่นะครับวิถีเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาครรักในอาชีพมีนามีทำสวนก็มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนะครับตลอดจนลูกหลานเดินเช็คน้ำเช็คดินอยู่ครับตรวจคันนาแกปลูกกล้วยเยอะมากเลยครับมีอะไรอีกเยอะแยะเลยอยู่ข้างในนะครับต้นกล้าก็กำลังงอกเลยมองเห็นอยู่นะครับมะละกอด้วยมีอะไรต้นแมงลักนะครับเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวเรือกราคม2563นะครับต้นกล้ากำลังงอกเขียวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับ